ีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเป็นทำไมช้าเราวันนี้ก็นี่กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะมีอะไรเนี่ยเนี่ยดีเจเจ๊แหม่มเปิดตัวแฟนเด็กสุดหล่อเก่าแล้วเอาหรออันนี้เก่าแล้วเก่าแล้วไปสุดนี่พรีเวดดิ้งใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะแต่งงานไม่บอกน้องอย่ามาสิยังไม่ได้พูดเลยว่าจะแต่งงานแบบฟ้าแลบคุณผู้ชมคะหรือยังไงเนี่ยขอต้อนรับเข้าสู่ห้าเช้าข่าวใหญ่ใหญ่สุดเจ๊แหม่มค่ะวันนี้เดี๋ยวก่อนเคลียร์ตรงนี้นิดนึงนะฮะขอใช้พื้นที่หน่อยเพราะว่าคือเมื่อวานเนี้ยไปถ่ายรายการนึงมาก็คือถ่ายรายการของบูดี้นี่แหละเสร็จแล้วปรากฏว่าก็สัมภาษณ์ไปเรื่องประเด็นเรื่องความรักเรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างนี้เสร็จปรากฏว่าในรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าในเมื่อเจ๊แหม่มแต่งงานเขาขอจัดให้เป็นของขวัญพิเศษ เพื่อเหมือนเป็นพรีเวดดิ้งได้ไหมไอ้เราอะส่วนตัวคือเราไม่อยากแบบกระเลิกหรือใดๆเลยเราอยากอยู่เงียบๆไม่อยากกระเลิกคือวันนี้เขาก็เลยขอบอกว่าขอให้เป็นของขวัญเถิดเขาขอร้องเขาก็เลยจัดทุกอย่างให้เสมือนว่าเป็นแบบงานแต่งงานแล้วปรากฏว่าคนที่มาถ่ายรูปให้เนี่ยก็เป็นมือหนึ่งของบล็อกเวดดิ้งซึ่งเขาก็เก่งมากก็ดังมากก็ไม่ได้อะไรเขาถ่ายรูปไปก็สวยดีเนาะเป็นอะไรงี้ปรากฏว่าเขาก็เอาไปลงแสดงความยินดีเท่านั้นแหละเราก็เอามาลง IG แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของเวดดิ้งหรือคำพูดที่ใช้ในรายการค่ะโอ้โหโอ้โหนั่งประชุมไปไม่รู้เรื่องเลยภาพมาคือนั่งประชุมไปตัวเองไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งสี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนแบบเปิดมาอีกทีนึงมือถือเต็มไปหมดเลยนักข่าวโทรมาเต็มหมดเลยบอกว่าเจ๊แหม่มท้องเหรอเจ๊แหม่มฟ้าแลบแต่งงานฟ้าแลบเจ๊แหม่มท้องแล้วหรออะไรอย่างงี้ท้องแล้วท้องแล้วคือท้องก่อนแต่งไม่ดีนะฮะในมุมเจ๊แหม่มนะไม่สนับสนุนนะแต่บอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้ท้องค่ะไม่มีท้องอ่ะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องจะแต่งงานปฏิเสธเรื่องท้องเพราะกลัวประเด็นเรื่องนี้มากมากเพราะว่าเราเป็นคนแบบคอนเซอร์เวทีฟหรือเป็นคนหัวเก่าเบาๆคือเรื่องท้องก่อนแต่งเนี่ยนะฮะอีฉันไม่ทำฮะอุ้มบุญไหมอุ้มบุญไม่อุ้มฮะไม่อุ้มนะคะฮะสรุปว่าคือพรีเวดดิ้งไม่ได้แบบแต่งจริงไหมอยากรู้แต่จริงไหมเราประกาศไปอยู่แล้วว่าเราแต่งงานเราอยากมีงานปาร์ตี้สนุกชวนเพื่อนมาสัก10-20คนแต่ว่าก็กะว่าปีหน้าอะไรอย่างนี้เมื่อไหร่อ่ะก็คิดว่าอย่าให้รอนานอ่ะอย่าเดี๋ยวเอาเคลียร์ประเด็นเจ๊แหม่มจบละ